วันนี้จะมารีวิวกีตาร์7สายตัวเริ่มต้นสำหรับชาวโมเดิร์นเมทัลเป็นกีตาร์สุดโหดที่จะเพิ่มความร้อนแรงและดุเดือดในตัวคุณกับแบรนด์โซล่าเสียงเจ๋งไหมดุดันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับพบกับช่วงเต่าแดงแสดงของวันนี้พบกับผมเจมส์เต่าแดงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ที่เรียกได้ว่าโหดมากๆเหมือนเพลงนะครับกับเจ้าโซล่าไทป์ A แบบ7สายนี่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักเจ้ากีตาร์แบรนด์โซล่ากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมซึ่งเจ้ากีตาร์โซล่าเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อชาวโมเดิร์นเมทัลอย่างเราเลยครับแต่อย่างที่รู้กันครับว่าในปัจจุบันนี้เพลงล็อกเพลงเมทัลเนี่ยมันไม่ได้จบแค่กีตาร์6สายดรอป C ดรอป B แฟตเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้กีตาร์7สายกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ศิลปินชาวเมทัลครับทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่สายโคเวอร์หรือแต่งเพลงเนี่ยต้องหันมาใช้กีตาร์7สายกันมากขึ้นเช่นกันครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าทางโซล่าเองเนี่ยเขาก็รับรู้และก็เข้าใจถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับเขาจึงได้ผลิตกีตาร์7สายตัวเริ่มต้นมาให้เราได้ใช้กันครับและนอกจากที่ทางโซล่าเนี่ยเขาจะผลิตกีตาร์7สายมาให้เราใช้แล้วเนี่ยเขายังใส่ของและไอเทมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้อย่างยองเอเวอร์จูนยองคุณภาพสูงส่งตรงมาจาก USA ครับซึ่งมีความสามารถในการทดเสียงระหว่างที่เราเล่นทำให้สายของเราไม่เพี้ยนบอกเลยว่าเด็ดดวงจริงครับตัวนี้แค่นั้นไม่พอครับทางโซล่าเองเนี่ยเขาก็มีเสียงให้เพื่อนเลือกมากถึง6เสียงเลยพอเจ้าโซล่าตัวนี้มีการตัดคอยด้วยโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหากีตาร์โมเดิร์นเมทัลแบบ7สายที่สเปคจัดเต็มแบบไม่กักมีความเสถียรทั้งตัวเพิ่มความมั่นใจในการเล่นบอกเลยว่าไม่ควรพลาดซีรีส์นี้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเสียงแบบละเอียดและสรุปว่าตัวนี้น่าซื้อหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์เด็ดๆและสเปคโดนๆกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ข้อแรกกันดีกว่านะครับฟีเจอร์ข้อที่1ปลุกความล็อกเพิ่มความโดดเด่นทุกเวทีเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีการดีไซน์บอดี้นะครับแบบโอ้โหสุดเท่มากเลยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครครับโดยเฉพาะส่วนเคิร์ฟนี้เห็นไหมนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทป์ A ครับและเขายังมีการขัดเกลาให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นครับอย่างเช่นในส่วนของหัวนะครับจะมีการดีไซน์หัวกลับแบบนี้ทำให้เพื่อนๆเวลาดรอปสายเนี่ยก็จะไม่หย่อนจนเกินไปนั่นเองหรือแม้แต่ตัวล็อกกิ้งจูเนอร์เห็นไหมนี่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวสายเพี้ยนแน่นอนครับและก็ไม่ใช่แค่เพียงรูปทรงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอะไรต่างๆที่กีตาร์สมัยใหม่มีรุ่นนี้เขาก็มีเช่นกันครับบอกเลยว่าเป็นกีตาร์ที่ตอบโจทย์มือกีตาร์ที่ชอบซาวด์สมัยใหม่แต่ต้องการดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครเลยครับฟีเจอร์ข้อที่2ถึงแม้ว่าจะเป็นกีตาร์7สายรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์นะครับแต่ว่าทางโซล่าเองเนี่ยเขาก็มีการต่อคอแบบ Next True มาให้ด้วยนี่ทำให้เรานะครับเล่นได้ง่ายขึ้นแถมซัสเพนเซียนเรียกได้ว่ายาวมากๆเลยครับซึ่งการต่อคอแบบ Next True นะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการต่อคอที่อยู่ในรุ่นสูงๆของหลายแบรนด์ครับแต่ทางโซล่าถึงแม้ว่าจะเป็นกีตาร์ตัวเริ่มต้นแต่เขาก็ให้การต่อคอแบบนี้มาเลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเลยฟีเจอร์ข้อที่3เล่นง่ายถนัดมือเพราะถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นกีตาร์7สายนะครับแต่ว่าคอของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เหมือนรุ่นอื่นเลยครับคอของกีตาร์โซล่าเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ C shape ครับแล้วก็มีเรเดนอยู่ที่ขนาด 15.74 นิ้วซึ่งเป็นคอที่มีขนาดที่แบบว่าจับแล้วเป็นมิดกับมือชาวเอเชียมากๆเลยครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยพอลองจับแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถนัดมือจริงครับฟีเจอร์ที่4เพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาสายเพี้ยนระหว่างเล่นสดหรือเวลาอัดเพลงเนี่ยก็คงเคยเจอปัญหาสายเพี้ยนในเสียงนะครับทำให้เราต้องตั้งสายบ่อยๆนะครับหรือว่าเซตอัพกีตาร์อยู่บ่อยครั้งนั่นเองแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีหยองแบบ Evertune ที่มีความสามารถในการทดเสียงและก็ชดใช้ค่าโน้ตระหว่างเล่นครับทำให้สายเราเนี่ยไม่เพี้ยนบอกเลยว่าเสถียรมากครับแค่นั้นไม่พอนะครับมันยังสามารถบาลานซ์ค่าอินโทเนชันได้ด้วยซึ่งทำให้กีตาร์ของเราจะมีประสิทธิภาพที่สูงในครั้งแรกที่เซตเลยฟีเจอร์ข้อที่5เพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้น
พราะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นกีตาร์7สายสำหรับชาวล็อกแต่มันมีเสียงให้เพื่อนเลือกได้มากถึง6เสียงเลยเพราะว่าตัวตัวนี้นะครับสามารถตัดคอยได้ด้วยครับบอกเลยว่าเป็นกีตาร์โมเดิร์นเมทัลที่เล่นได้กว้างมากจริงๆครับและฟีเจอร์ข้อที่6รับประกันความล็อกดุเดือดและเลือดพ่านเพราะว่าเจ้าโซล่าตัวนี้นะครับได้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยมือกีตาร์โมเดิร์นเมทัลที่กำลังร้อนแรงที่สุดในยุคนี้อย่างโอล่าอึเรนแห่งวงเดอะเฮิร์นเต็ดจากประเทศสวีเดนซึ่งต้องบอกเลยครับว่าโอล่าเนี่ยเขาอยู่ในวงการเมทัลมาอย่างยาวนานครับทำให้เขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างเครื่องมือที่จะตอบโจทย์มือกีตาร์ชาวล็อกอย่างเราครับทั้งรูปลักษณ์ที่ดุดันทันสมัยน้ำเสียงที่พุ่งทะยานและอะไรต่างๆที่จะสามารถดันประสิทธิภาพของกีตาร์ออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและได้รับอาวุธครบมือที่จะปิดทุกงานแสดงสดและอัดงานสตูดิโอบอกเลยว่าไม่มีกีตาร์ตัวไหนจะเหมาะกับคุณเท่ากับกีตาร์โซล่าอีกแล้วครับและนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดของเจ้าโซล่า Type A แบบ7สายครับโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยเรียกว่าเดือดมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคตัวแรกกันดีกว่านะครับกับเจ้า Solar A1.7 TBR ครับผมตัวนี้เลยที่ผมถืออยู่เริ่มจากข้อแรกครับบอดี้เป็นไม้ Swam Ash ครับให้โทนเสียงย่านกลางและย่านแหลมเป็นหลักครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นสี Trans บัตเลสสีแดงแบบนี้เลยอุ้ยเห็นลายไม้ด้วยเห็นไหมนี่จริงครับผมข้อครับเป็น Maple ครับเคลือบสีตามบอดี้นี่แดงก็แดงเลยใช่จริงครับการต่อคอครับเป็นเซต2หรือ Next คุณเองครับรูปแบบของเขานะครับเป็นล็อกสายแบบ Locking Junior นะครับขนาด18ต่อ1มาดูส่วนหัวบ้างครับหัวของเขาครับมีตาโลโก้โซล่ามีสายหัวกลับด้วยนี่เท่มากครับนัดเป็นกราฟไฟครับผมฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอินโบนี่ครับสีดำดูดำแบบนี้เลยเป็นที่12นะครับเป็นอินเลย์แบบตาโลโก้โซล่าเลยนะนี่ส่วนไซด์ดอทนะครับเป็นลูมิเลย์ครับเรืองแสงที่มืดด้วยโอ้โหแจ่มจริงตัวนี้งานเฟดครับเป็นสแตนเลสครับที่เรียกว่าแข็งแรงใช้งานได้ยาวเลยครับสเกลคออยู่ที่ 26.5 นิ้วครับ24ซูเปอร์จัมโบ้เฟดครับผมเรเดียสมีขนาด R400 หรือ 15.74 นิ้วครับสายที่ให้มานะครับเป็น Blacksmith Burr 9ครับสูตรนาโนคาร์บอนโค้ดบอกเลยว่าโคตรทนนะครับอันนี้พิกอัพเป็นซันแคนโซล่าหรือคือซิมูนแคนที่ทางโซล่าออกแบบมาให้นั่นเองครับย่องเป็นเอเวอร์จูนครับที่มีข้อสามารถในการทดเสียงระหว่างเล่นทำให้สายของเราเนี่ยไม่เพี้ยนเลยบอกเลยว่าเป็นพระเอกหลักของโซล่าเลยก็ว่าได้ครับคาปาซิเตอร์มีขนาด 473K สวิตช์5ทาง1วอลลุ่ม1โทนครับและเรามีรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับเจ้า Solar A1.7C ครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีคาร์บอนแบล็คแมทสีดำทั้งตัวบอกเลยว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะชาวล็อกเมทัลสมัยใหม่นะบอกเลยว่าเข้มจริงครับตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นไม้เอลเดอร์ครับนี่สวยจริงตัวต่อไปกันดีกว่าครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เนี่ยคือ A1.7DLTD ครับตัวนี้เนี่ยเป็นสี Natural Edges Matte นะครับสีน้ำตาลทั้งตัวแบบนี้เลยแค่นั้นไม่พอครับตัวเอเวอร์จูนเนี่ยเห็นไหมจะมีดีไซน์แบบให้อารมณ์แบบเก่าๆคลาสสิกคลาสสิกเลยเนี่ยบอกเลยว่าสวยไปอีกแบบเลยครับซึ่งสเปคตัวนี้เนี่ยจะเหมือนเจ้า A1.7G นะครับก็คือไม้เป็นเอลเดอร์เหมือนกันนั่นเองตัวต่อไปกันดีกว่าครับและตัวสุดท้ายครับกับเจ้า Solar A1.7FRFB ครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเฟรมแบ็คครับนี่ครับโอ้โหเห็นลายไม้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้เอลเดอร์ครับปะหน้าด้วยเฟรมเมเปิลเท่มากเลยซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ครับคือหย่องเป็นฟอยล์รถ 1,000 ซึ่งเป็นตัวท็อปของฟอยล์รถนะโอ้โหเรียกได้ว่าโยกกันมันแน่นอนครับซึ่งทางโซล่าเองนะครับก็ไม่ได้มีไฮเอแค่นี้นะครับซึ่งไฮเอ7สายเนี่ยก็มีอีกเยอะมากเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองดูที่เว็บไซต์หลักของเขานะครับกับ solarguitar.com นั่นเองครับถูกใจตัวไหนเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาดูได้ที่ร้านเต่าแดงได้เลยครับผมและทั้งหมดนี้นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยผลิตที่อินโดนีเซียครับและนี่คือสเปคทั้งหมดของเจ้า Solar Type A แบบ7สายครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าครับเนื่องจากว่าเป็นกีตาร์7สายฉะนั้นผมจะขอเน้นไปที่เสียงแตกสาย7แล้วกันครับแต่ว่าเสียงคลีนเนี่ยผมก็จะเล่นให้ดูเหมือนกันเรื่องในตัวแรกครับกับ Solar A1.7TBR ครับผมเสียงคลีนนะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นพิกอัพตัวบนแล้วก็ตัดตัวบนนะครับThank you.
ประมาณนี้ครับผมและนี่คือเสียงคลีนะครับต่อไปเรามาเสียงแตก7สายกันบ้างดีกว่าครับโอ้โหต้องดูแน่นอนบอกเลยครับว่าพิกอัพตัวล่างเนี่ยเสียงแตกมีความพุ่งอย่างมากเลยครับแต่พอวันตัดเนื้อคอเนี่ยปรากฏว่าเสียงเนี่ยจะให้อารมณ์การเล่นไปอีกแบบเลยครับผมดูความแตกต่างนะครับตัวล่างพอเป็นตัดคอนะครับคือมันให้อารมณ์แบบเสียงแผ่นนะครับแบบถ้าเกิดเล่นโน้ตสูงๆเนี่ยจะมีความแบบเสียงโน้ตชัดเจนมากเลยครับพอเป็นตัวกลางเนี่ยเสียงมีความบาลานซ์ครับมีเสียงกลางออกมาชัดเจนมากกว่าเดิมครับอันนี้แล้วแต่คนเล่นจริงๆครับว่าชอบแบบไหนกันนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของเจ้าโซล่า A1.7C กันบ้างดีกว่านะครับนี่ตัวนี้เลยสีดำดุดันแบบนี้เลยนะอันนี้เนี่ยผมเล่นเสียงคลีนก่อนนะครับเป็นพิกอัพตัวล่างกับตัวล่างตัดคอยนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยประมาณนี้ครับผมมีความรู้สึกว่า My Elder เนี่ยจะให้โทนเสียงย่านเบสเยอะกว่าปกตินะครับผมอาจจะต้องปรับเบสลงมานิดนึงนะครับเวลาเล่นไปฟังเสียงแตกกันบ้างดีกว่าครับบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเสียงเบสดุจริงๆครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรับเบสกันลงอีกนิดนึงนะครับส่วนใครที่ชอบเสียงเบสอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำตัวนี้เลยครับมาตัวไปกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเจ้า Solar A17DLTD กันบ้างดีกว่านะครับไปเริ่มฟังกันเลยประมาณนี้ครับพอตัดเนื้อคอเนี่ยเสียงมีความใสมากขึ้นเยอะเลยดีจริงๆครับอ่ะไปฟังเสียงแตกกันบ้างดีกว่าครับผม
ตัวนี้นะครับเสียงมีความพุ่งแล้วก็แน่นมากๆเลยครับผมโอ้โหสะใจจริงแต่ว่าย่านเบสของตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหนานะครับผมก็แนะนำว่าให้ปรับสไตล์กันระวังกันนิดนึงนะครับแต่ใครชอบสไตล์แบบนี้เสียงแน่นๆพุ่งๆนะครับก็ต้องโดนใจตัวนี้แน่นอนครับไปตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมมาครับเดี๋ยวมาฟังเสียงของตัวสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับกับ Solar A17FRFB นะครับผมตัวนี้เนี่ยคันยกฟอร์โรสด้วยนะครับมาฟังเสียงกรีนกันดีกว่าครับมาเริ่มกันเลยก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปฟังเสียงแตกกันบ้างดีกว่าครับผมไปบอกเลยครับว่านอกจากที่เสียงจะสะใจมากๆเนี่ยตัวฟอยล์รถของเขานะครับโยกแล้วแบบโคตรมันเลยครับผมโดยเฉพาะที่ว่าฟอยล์รถเนี่ยเป็นรุ่น 1,000 นะครับบอกเลยว่าโยกกี่ทีเนี่ยก็เกียนยากมากๆครับถูกใจสายโยกแน่นอนและนี่คือเสียงทั้งหมดของเจ้า Solar Type A แบบ7สายครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้น่าซื้อขนาดไหนปะเรามาสรุปกันทีละข้อกันดีกว่านะครับข้อที่1งานประกอบถือว่าทางโซล่าเนี่ยเขามีความใส่ใจทุกรายละเอียดจริงครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานต่อคอพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความปราณีตครับบอกเลยว่าเป็นกีตาร์งานดีตัวนึงเลยข้อที่2ความรู้สึกของการเล่นทัชชิ่งส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าทัชชิ่งของตัวนี้เนี่ยเล่นได้ง่ายมากเลยนะครับแต่เกิดเพื่อนๆไม่ถนัดยังไงเนี่ยก็สามารถเซตอัพกันก่อนได้ครับแต่ไม่ต้องห่วงทั้งตัวแดงเซตอัพเล่นง่ายแบบฟรีๆไปเลยข้อที่3ความสวยงามเป็นกีตาร์ Type A ที่มีดีไซน์เอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครจริงๆครับแถมมีสีให้เลือกเยอะขนาดนี้โอ้โหสวยทุกตัวจริงๆครับอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นตัวจริงเลยครับบอกเลยว่าถูกใจทุกตัวแน่นอนข้อที่4เสียงสำหรับเสียงคลีนนะครับผมว่าถ้าออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยครับแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งไปหน่อยแถมย่านเบสของเขานะครับจะมีความหนาตามสไตล์7สายครับแต่ยังดีครับที่เขามีระบบการตัดเสียงคอยมาด้วยทำให้เสียงมีความหวานมากขึ้นแถมยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เพื่อนๆได้เลือกเสียงมากขึ้นนั่นเองครับส่วนเสียงแตกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเสียงมีความพุ่งสะใจครับเสียงมีความบาลานซ์ไม่หนาไปไม่แหลมไปโดยเฉพาะสาย7เนี่ยเสียงจะมีความพุ่งคมชัดครับเสียงไม่พร่ามัวเลยเป็นกีตาร์ที่ตอบโจทย์สำหรับชาวโมเดิร์นเมทัลจริงๆครับข้อที่5ข้อสังเกตสำหรับปิกอัพของตัวนี้นะครับจะค่อนข้างแรงทำให้เวลาเพื่อนๆเล่นเสียงคลีนหรือว่าเล่นเสียงตัดจริงของเขาเนี่ยอาจจะเกิดเสียงจีได้ครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนปรับซาวด์กันระวังนิดนึงนะครับซึ่งเสียง G เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติของพิกอัพแบบซิงเกิลคอร์ดเองครับส่วนเสียงแตกเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ปรับเกณฑ์กันไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับคือรุ่นนี้ไม่มีอินเลย์ครับสำหรับใครที่เพิ่งฝึกกีตาร์มาใหม่หรือฝึกมานานแล้วแต่ติดการมองอินเลย์เนี่ยอาจต้องฝึกความคุ้นชินกันใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนฝึกจากการมองดอทด้านบนเขานะครับจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยข้อที่6ความเห็นส่วนตัวผมค่อนข้างประทับใจเลยครับเพราะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาสีและก็เสียงที่ตอบโจทย์ชาวร็อกยังไงเขายังมีฟังก์ชันการตัดซิงคอยมาให้ด้วยซึ่งน้อยกีตาร์ครับจะให้มาแบบนี้โดยเฉพาะ7สายแบบนี้นะครับอีกเรื่องนึงเลยคือเจ้าตัวนี้นะครับน้ำหนักเบามากระหว่างที่ผมรีวิวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถือสะพายเบามากครับสบายจริงซึ่งผมลองชั่งมาแล้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.4 กิโลกรัมครับซึ่งถือว่าเบามากเลยเรียกได้ว่าถือทั้งวันเนี่ยก็ยังไหวครับข้อที่8เหมาะสำหรับใครอย่างแรกเลยนะครับใครที่กำลังมองหากีตาร์7สายที่ให้เสียงโน้ตที่คมชัดเสียงไม่พลาดไม่อู้สีมีความพุ่งเสียงไม่ดรอปเลยนะครับผมก็ขอแนะนำซีรีส์นี้เลยต่อไปนะครับคือใครที่กำลังมองหากีตาร์7สายที่เล่นได้ง่ายคอเล็กจัดถนัดมือช่วยทุกการเล่นของเราลื่นไหลสบายมือนะครับผมก็ขอแนะนำเจ้า Solar ตัวนี้เลยครับ
ข้อที่3นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกีตาร์โมเดิร์นเมทัล7สายไว้เล่นไว้โดดเด่นทุกโชว์ไม่ควรพลาดเลยครับทั้งสเปคที่จัดเต็มทันสมัยแถมน้ำหนักเนี่ยไม่มากจนเกินไปครับถือสะพายเบาสบายเรียกได้ว่าเล่นทั้งวันก็ยังไหวครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยตายจริงข้อที่4เหมาะสำหรับผู้ที่มองหากีตาร์สไตล์โมเดิร์นเมทัลที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เล่นอย่างเรานะครับทั้งรูปลักษณ์และโทนเสียงที่ไม่เคยมีกีตาร์แบรนด์ไหนมีมาก่อนครับข้อที่5เหมาะสำหรับผู้ที่มองหากีตาร์ที่เสียงตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ครับทั้งเสียงคลีนที่หวานเสียงแตะที่พุ่งหนักแน่นมาพร้อมระบบการตัดเสียงคอยที่จะเพิ่มทางเลือกกับเพื่อนๆครับบอกเลยว่าห้ามพลาดซีรีส์นี้โดดเด็ดขาดเลยครับข้อที่6เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาแบรนด์กีตาร์ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพทั้งเรื่องของงานประกอบและเสียงที่เล่นมันสะใจมีความเสถียรทุกส่วนและข้อสุดท้ายครับเหมาะสำหรับผู้ที่เป็น FC ของโอล่าเอื้องอยู่แล้วนะครับห้ามพลาดที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์โซล่าเลยเพราะว่าโอล่านะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นี้นี่เองโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนแน่นอนครับใครที่กำลังมองหากีตาร์7สายเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ลองเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าติดใจแน่นอนฟังกันมาตั้งนานแล้วอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเจ้าโซล่า Type A 7สายแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างป่ะเดี๋ยวผมมาบอกให้ฟังมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่าครับกับ Solar A17C แล้วก็ A17FRFB ครับผมสองตัวนี้นะครับที่จะแดงลดราคาให้พิเศษเหลือเพียง 46,000 บาทตัวต่อไปนะครับคือ Solar A17TPR ตัวที่ผมถือนะครับตัวนี้เนี่ยราคาลดพิเศษเหลือเพียง 49,000 บาทครับผมและตัวสุดท้ายครับกับ Solar A17DLTP ครับตัวนี้นะครับที่จะแดงลดราคาให้พิเศษเหลือเพียง 50,000 บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับทั้งสเปคความสวยงามทั้งออปชั่นงานประกอบจัดเต็มบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีของแถมมาอีกอย่างแรกเลยนะครับคือกระเป๋าซอฟเคสอย่างดีครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับข้างในที่ครับผมมีล็อกคอยด้วยนะดีจริงๆครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากระเป๋าซอฟเคสเนี่ยมีให้เฉพาะเจ้า A17DLTE เท่านั้นนะครับผมต่อไปนะครับคือเล็กคันคอเล็กคันหย่องฟิก Limited Edition คอ3มุมอีบุ๊ก5ละคอร์ดกีตาร์ยอดฮิตเล่นง่ายในสไตล์เต่าแดงจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้าเต่าแดงเท่านั้นบริการ QC และตั้งสายให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วนเซตคอและตั้งสายบริการเซตอัพด้วยมาตรฐานเต่าแดงบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศย้ำกันอีกทีนะครับว่าโปรโมชั่นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันต้องรีบกันหน่อยนะครับถ้าถูกใจตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านต่อแดงทั้ง2สาขาเลยสาขาจุฬาจักรแถวช่อง7ใกล้ BTS หมอชิตและสาขาจุฬาแถวปทุมวันและจะมีช่องทางออนไลน์มากถึง13ช่องทางให้พี่น้องได้เข้ามาใช้บริการกันครับตามช่องทางตรงนี้ได้เลยและเรามีบริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้าต่อแดงนะครับคือจะส่งด่วนทันทีทั่วประเทศและบริการผ่อนได้ไม่ต้องงอบัตรเครดิตถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้ก่อนใครย้ำกันอีกทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ละเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงสำหรับวันนี้ผมเจมส์เต่าแดงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ